สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อสอบปลายภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลมแทนข้อมูลด้วยส่วนใดครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูภาพก่อนว่าแผนภูมิวงกลมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับก็ภาพที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวแผนภูมิวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าตัวพื้นที่ของวงกลมเนี่ยแหละนะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการแสดงข้อมูลจึงตอบตัวเลือกที่4นะครับพื้นที่ของรูปวงกลม